ของการส่งเสริมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลบางคนอาจจะเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ค่ะซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นสิ่งที่พูดถึงกันมานานแล้วแต่เริ่มที่จะพูดถึงดังมากขึ้นเมื่อมีกระแสของนักร้องสาวชาวไทยดังไปทั่วโลกอย่างลิซ่าและโดยเฉพาะยิ่งประกอบกับซีรีส์ของทางเกาหลีที่ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องการตั้งคำถามเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์นั้นพุ่งเป้ากลับมาที่กระทรวงวัฒนธรรมว่าที่สุดแล้วกระทรวงวัฒนธรรมจะมีการบริหารจัดการและดำเนินการอย่างไรให้ทุนทางวัฒนธรรมของไทยได้รับการยอมรับในระดับสากลใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าทำดีๆเนี่ยนะคะเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศเราได้อย่างมหาศาลเลยนะคะซึ่งวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาหาคำตอบเรื่องนี้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะคุณอิทธิพลคุณปลื้มเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะสักครู่ครับท่านผู้ชมครับเรื่องของการต่อยอดส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่เราพูดถึงง่ายๆก็คือว่าเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ความจริงแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่มีการพูดถึงกันมานานแล้วแต่ว่าซอฟต์พาวเวอร์ถูกพูดถึงมากขึ้นในระยะหลังนี้เพราะว่ามีกระแสของนักร้องดังอย่างลิซ่าและซีรีส์ของเกาหลีใต้อย่าง Squid Game ฉะนั้นเมื่อเกิดคำถามเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์แล้วเนี่ยเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ถูกนำมามองกับประเทศไทยว่าที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการต่อยอดส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมเหล่านี้ไปสู่ระดับสากลมากน้อยแค่ไหนประสบความสำเร็จหรือไม่แล้วในอนาคตเราจะสามารถส่งเสริมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเหล่านี้ให้เป็นที่ยอมรับในสากลได้มากน้อยแค่ไหนใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมมาพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะตอนนี้เราอยู่กับคุณอิทธิพลคุณปลื้มสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธีระครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับครับดนตรีได้ชม Squid Game หรือยังครับก็ได้รับชมอยู่ครับไม่ใช่แค่เรื่องเดียวนะครับจริงแล้วก็ในเรื่องของการศึกษาหาความรู้หรือความบันเทิงเนี่ยเราสามารถรับชมได้หลายรูปแบบแล้วก็ช่วง New Normal ที่ผ่านมาช่วงโควิดก็ได้มีโอกาสได้ดูเรื่องของแง่มุมนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรดักชันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาเหตุแล้วก็แรงบันดาลใจในเรื่องของการผลิตภาพยนตร์หรือว่าละครเรื่องนั้นๆ นะครับก็แสดงให้เห็นถึงจินตนาการนะครับเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็การสะท้อนมุมมองของสังคมด้วยเพราะนั้นที่เรานั่งคุยกันอยู่ทุกวันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ก็ไม่ใช่เรื่องเก่าเพราะว่ามันอยู่กับชีวิตประจำวันของเราไปตลอดนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องของการสร้างค่านิยมที่ไม่ได้ใช้กำลังบังคับถูกไหมครับเพราะนั้นมันก็จะเกิดจากบริบทของการใช้ชีวิตนั่นเองถ้าจะให้ท่านรัฐมนตรีจำกัดความคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะคะสามารถจำกัดความให้แบบเข้าใจง่ายๆได้ยังไงบ้างคะก็อย่างที่บอกนะครับก็หลายคนก็เข้าใจตรงนี้ในเรื่องของแปลตรงๆเลยก็คือในเรื่องของการโน้มน้าวโดยไม่ได้ใช้กำลังบังคับจริงๆมันก็คือในเรื่องของการใช้ประเพณีวัฒนธรรมหรือสิ่งที่ทรงอิทธิพลนะครับให้เข้าไปอยู่ในสังคมสังคมหนึ่งไปอยู่ในสังคมหนึ่งนะครับที่ให้เกิดการยอมรับโดยที่สมัครใจถูกไหมครับเหมือนอย่างเช่นที่เราดูเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าอาภรณ์วิถีชีวิตการใช้ชีวิตประจำวันแม้กระทั่งเรื่องภาษาครับเรื่องภาษานี่ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งที่ถามว่าทำไมเราเรียนภาษาอังกฤษทำไมเราต้องไปเรียนภาษาประเทศนั้นประเทศนี้นะครับส่วนหนึ่งคือเรื่องของบริบทของเศรษฐกิจนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่มันไปต่อยอดได้จากเรื่องของการศึกษาซอฟต์พาวเวอร์ของเขานะครับศึกษาภาษาของเขาแล้วก็ในเรื่องของโอกาสในเรื่องของการต่อยอดความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจนะครับก็ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการขับเคลื่อนบริบทเรื่องของมุมเศรษฐกิจเนี่ยมีบทบาทอย่างมากในเรื่องของการให้ประชาชนในแต่ละสังคมนั้นประเทศนั้นๆเนี่ยนะครับในเรื่องของการตั้งแต่คิดตัดสินใจศึกษาเล่าเรียนเรื่องการประกอบอาชีพแม้กระทั่งประกอบอาชีพแล้วจะทำไงให้ประสบความสำเร็จครับนั่นความว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยก็แปลตรงตัวได้เลยนะครับก็คือในเรื่องของการโน้มน้าวโดยสมัครใจไม่ได้ใช้กำลังนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำให้เห็นถึงว่า
มันเป็นสิ่งที่เราเคยรับมาแล้วกับสิ่งที่เราอยากจะแลกเปลี่ยนกับคนชุมชนต่างๆหรือประเทศต่างๆด้วยของไทยเองเนี่ยที่เป็นทุนวัฒน์ทุนทางวัฒนธรรมหรือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่รัฐมนตรีมองว่าเข้าไปสู่ในระดับสากลในระดับโลกแล้วเราสามารถต่อยอดส่งเสริมโน้มน้าวเขาได้เนี่ยตอนนี้คือมีอะไรบ้างของที่เป็นของไทยเนี่ยที่ชัดเจนเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบมีความเป็นลวดลายนะครับคำว่าไทยสไตล์อย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเรื่องของความอ่อนช้อยในเรื่องของลวดลายไทยนะครับลายกระหนกหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องของหัตถกรรมนะครับเกี่ยวกับสินค้าทำมืองานฝีมือเนี่ยนะครับอันนี้เข้าไปอยู่ในบริบทของต่างชาติมานานแล้วเป็นร้อยปีแล้วนะครับถ้าเราศึกษาจากเรื่องของการทำศาลาไทยใน World Expo นะครับซึ่งมีมาแล้วเป็นร้อยปีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอยู่ในการยอมรับของชาวต่างชาติมานานแล้วนะครับเรื่องของผ้าไทยแล้วก็เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมการแสดงทางวัฒนธรรมของไทยเรื่องรำไทยล่าสุดมาก็คือเรื่องมวยไทยกับอาหารไทยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ผมคิดว่าเราแทรกซึมเป็นซอฟต์พาวเวอร์อยู่ในเวทีโลกมานานแล้วนะครับแต่สิ่งที่ในยุคนี้เนี่ยสำคัญในเชิงของเศรษฐกิจนะครับก็เลยมีบทบาทในเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์วิดิทัศน์นะครับเพราะเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้แล้วมีอิทธิพลสูงจากเรื่องของ IT ใช่ไหมครับเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นการเข้าถึงของเนื้อหาของหนังภาพยนตร์ซีรีส์ความบันเทิงต่างๆเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับแต่ก่อนคุณธีระเราไม่มีสมาร์ทโฟนเราก็ไม่รู้จะดูยังไงใช่ไหมครับเราก็ดูจากผ่านทีวีพอมีอินเทอร์เน็ตเราก็ดูผ่านเน็ตได้เดี๋ยวนี้ดูผ่านมือถือได้เลยเพราะนั้นในซอฟต์พาวเวอร์ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์วิดิทัศน์จึงเข้ามามีผลสำคัญมากขึ้นแต่ถามว่าเราประสบความสำเร็จมาแล้วในอดีตคือซอฟต์พาวเวอร์ด้านไหนก็ต้องเป็นเรื่องหัตถกรรมเสื้อผ้าอาภรณ์แล้วก็เรื่องศิลปะวัฒนธรรมของเราที่ผมจะถามต่อก็คือว่ามีคนบางกลุ่มที่ไปมองการสร้างพาวิลเลียนของไทยในงานต่างๆที่ต่างประเทศเป็นศาลาไทยเป็นอะไรแบบนี้เขากลับไปมองว่าเรามัวแต่หากินกับของเก่าอยู่ร่ำไปคือมองว่าเชยอะไรเงี้ยทีนี้เราจะอธิบายเขาไงเอ้าก็ในเมื่อคุณเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์พอเราสิ่งเหล่านี้ไปลงหาว่าเราหาจริงกับของเก่าแล้วเราจะอธิบายเขายังไงฮะก็ส่วนหนึ่งนะครับมันเป็นมุมมองของการเสนอความคิดเห็นซึ่งอันนี้ในเชิงของความเป็นอิสระทางความคิดเนี่ยเราไม่ก้าวล่วงกันนะครับเพียงแต่ว่าในมุมของความที่แสดงความเห็นบนความเข้าใจในความเป็นประเทศไทยเนี่ยนะครับคุณจะต้องมีว่าความเป็นไทยเนี่ยก็คือตั้งแต่ในเรื่องของความที่เรามีชาติภาษาสถาบันแล้วก็มีเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีที่เรามีมาอย่างดีงามนะครับในมุมของการไปโชว์ในเวทีโลกเนี่ยอย่าง World Expo เนี่ยชัดเจนนะครับว่าเราก็ต้องมีบริบทที่เอาของดีเอาของที่แสดงตัวตนของไทยเนี่ยไปโชว์ต่อสายตาโลกนะครับซึ่งอันนี้อย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่าเรามีชื่อเสียงมาเป็นร้อยปีอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นในมุมของอาจจะมองว่าขายแต่ของเก่าเนี่ยก็คงต้องคือต้องเปิดใจนะครับจริงๆผู้เสนอความคิดเห็นเหล่านี้นะครับก็ต้องเปิดใจยอมรับด้วยว่ากว่าไทยจะมาเป็นทุกวันนี้ได้ทำไมถึงเราเรียกว่าไทยแลนด์ทำไมอดีตเราคือสยามแล้วก็มาเป็นไทยเพราะนั้นของดีต่างๆของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ดีเกิดขึ้นในช่วง5ปี10ปีมันมีเรื่องราวต่างๆเป็นร้อยปีนะครับร้อยเรียงเรื่องราวกว่าจะมาเจริญจนถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สุโขทัยอยุธยาธนบุรีแล้วก็มาถึงรัตนโกสินทร์นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ชี้ชัดว่าการนำเสนอของใหม่จะไม่อิงประวัติศาสตร์นะครับหรือการเสนอของเก่าจะไม่ผนวกอะไรกับของปัจจุบันเลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันอยู่ที่แง่มุมของการเข้าใจแล้วก็จริงๆผมอยากให้ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจนะครับว่าเรานำเสนอในแง่มุมของสิ่งที่เป็นบริบทที่เป็นอัตลักษณ์และเป็นสิ่งที่คนทั่วโลกยอมรับความเป็นไทยเนี่ยนะครับผ่านกิจกรรมแต่ละกิจกรรมนั้นมันเป็นเรื่องสำคัญที่เราอยากจะให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดนะครับอย่างในกรณีอย่างนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับรูปเรียกว่าธีมหรือว่าเนื้อหาสำคัญของการจัดกิจกรรมนั้นๆด้วยอย่างWorld Expoครั้งนี้จะเป็นเรื่องของดิจิตอลเทคโนโลยีจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเพราะนั้นเราก็นำเสนอผ่านสื่อหรือการทำมัลติมีเดียที่นำเสนอแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยมันก็ยังต้องสะท้อนความเป็นไทยอยู่ดีนะครับตั้งแต่รากเหง้าสิ่งที่เป็นประเพณีสำคัญนะครับแล้วก็เราก็ยังคงได้รับความนิยมติดอันดับ
นะครับในเรื่องของการเข้ามาชมนะครับในเรื่องของพาวิเลียนหรือบูธของประเทศไทยมาทุกครั้งนะครับแล้วผมก็ยังยืนยันว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องแสดงบทบาทที่เราเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางวัฒนธรรมให้กับชาวโลกได้เห็นคือจริงเราไม่ได้เป็นคนที่ไปพูดเองแต่จริงมันเป็นเกิดจากการสำรวจทรัพยากรทางด้านนี้แล้วก็เนมหรือว่าขนานนามว่าเราก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีคุณค่าแล้วก็ในเรื่องของความสมบูรณ์ทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมนะครับเราเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนเราเป็นอันดับ7ในโลกนะครับแล้วเราก็เป็นไม่เกินอันดับ3ในเอเชียนะครับทางด้านนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งซึ่งบรรพบุรุษเราสร้างไว้แล้วก็เราก็รุ่นปัจจุบันแล้วก็ประยุกต์นะครับในแล้วก็ในส่วนอนาคตเนี่ยก็ต้องฝากลูกหลานช่วยกันนะครับในเรื่องของการรักษานะครับประยุกต์แล้วก็ต่อยอดนะครับก็เป็นสิ่งซึ่งต้องช่วยกันทุกคนทุกฝ่ายคือเท่าที่ฟังดูเนี่ยท่านรัฐมนตรีกำลังจะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีต้นทุนทางวัฒนธรรมเยอะที่เราจะขายให้เป็นในรูปแบบซอฟต์พาวเวอร์ได้แต่ว่าทีนี้เนี่ยอยากจะทราบว่าแล้วการที่จะเอาต้นทุนที่เรามีเนี่ยส่งออกไปเป็นสากลซึ่งหลายคนมองว่าต้นทุนเราเนี่ยบางทีเนี่ยโทษนะคะเยอะกว่าประเทศในเอเชียบางประเทศที่เขาดังเรื่องซอฟต์พาวเวอร์มากอยากจะรู้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ยังไงบ้างไหมคะเรื่องนโยบายต้องเรียนว่าเป็นสิ่งที่ทุกช่วงเวลาทุกรัฐบาลนะครับแล้วก็ผู้ที่มีส่วนทำงานด้านนี้นะครับมีการตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับที่ในปัจจุบันเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐบาลเนี่ยได้เน้นย้ำในเรื่องของนโยบายเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมกำหนดไว้เป็นนโยบายเฉพาะเลยนะครับตั้งแต่แถลงนโยบายไปเมื่อเดือนกรกฎาคมปี62ที่ผ่านมานะครับก็เป็นเรื่องที่ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในกิจกรรมย่อยที่อยู่ในนโยบายนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราถ้าร้อยเรียงในปัจจุบันก็คือเรื่องของความมียุทธศาสตร์ชาติที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างศักยภาพในการแข่งขันของคนไทยนะครับเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็เรื่องของการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในสังคมนะครับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์อยู่ในนี้หมดนะครับตั้งแต่การเรามีต้นทุนสูงอยู่แล้วมีความเป็นไทยมีทักษะของนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดอยู่แล้วอาหารไทยนวดไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยเราไม่แพ้ชาติไหนในโลกเลยนะต้องเรียนตรงนี้นะครับเรียนท่านผู้ชมด้วยว่าในเรื่องของการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมเนี่ยก็จะต้องมีตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจนถึงแผนยุทธศาสตร์เฉพาะเรื่องในเรื่องของการขับเคลื่อนเพราะนั้นเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเรามีแผนต้องเรียกว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์ในเรื่องของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เนี่ยโดยตรงอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องของยุทธศาสตร์ 5F ซึ่งเราคัดออกมาจาก15สาขานะครับในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จะมีทั้งหมด15สาขานะครับแต่ในสาขาหลักๆที่เรามีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็โอกาสในเรื่องของการสร้างรายได้สร้างศักยภาพก็จะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมนะครับเรื่องของการออกแบบเสื้อผ้าอาภรณ์นะครับแล้วก็เกี่ยวกับฟิล์มเรื่องของภาพยนตร์ด้วยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่เราขับเคลื่อนเป็นระบบนะครับตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติเขียนเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแล้วก็แผนปฏิบัติการในเรื่องของการขับเคลื่อนนะครับครับเอาละฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาถามนะครับว่ามันมีปัจจัยบางอย่างเช่นค่านิยมการถูกตีกรอบรวมถึงระบบราชการสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันคือปัจจัยที่จำกัดซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไม่สามารถก้าวไปสู่ระดับสากลปัจจัยต่างๆเหล่านี้จริงหรือไม่แล้วถ้าจริงเนี่ยจะมีทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงครับช่วงหน้าครับ